ไล่เรียงกรณีนี้ไปที่ศาลอีกแล้วพี่จากกรณีคุณเอ๋มิรานะครับยื่นฟ้องอดีตสามีอย่างครูไพบูลย์ฐานพรากผู้เยาว์กระทำชำเราเด็กอายุต่ำกว่า15ปีแล้วก็วันที่3กันยายนล่าสุดเลยนะฮะก็คือ2วันที่แล้วที่ศาลอุทธรณ์เนี่ยตัดสินจำคุก8ปีครูไพบูลย์คดีพรากผู้เยาว์ก็เป็นข่าวดังกันทั้งบ้านทั้งเมืองครับล่าสุดศาลฎีกาอนุญาตให้ประกันตัวครูไพบูลย์ครับตีราคาประกัน 140,000 บาทในคดีนี้เนี่ยแหละหลังกับพบว่าจำเลยเนี่ยไม่มีพฤติการหลบหนีครับโดยมีญาติแล้วก็ทีมงานไปรอรับที่หน้าเรือนจำนะครับซึ่ง 6:10 นาทีวันเดียวกันครูไพบูลย์ก็ออกจากเรือนจำมาพร้อมกับทนายท็อปนะฮะพูดคุยและแน่นอนสื่อมวลชนก็ไปรอสัมภาษณ์เยอะมากๆเลยเยอะมากเสียงสัมภาษณ์ของเขาจะบ่งบอกถึงความรู้สึกเขาอ่ะฟังกันเชิญค่ะเชิญครับคดีทั้งหมดเลยซึ่งตอนนี้ว่ากันไปตามกระบวนการนอนหลับไปนะครับเมื่อคืนก็ปกติเรื่อยๆก็ปกติมันไม่รู้ว่ามันจะหลับหรือไม่หลับก็หลับจริงๆครับกินข้าวได้อยู่นะปกติผมกินข้าวน้อยอยู่แล้วครับในเรื่องของกฎหมายก็มอบให้ทางพี่นายท็อปแล้วก็ผมเชื่อว่าทุกอย่างมันมีทางออกและเชื่อว่าทางคุณเอ๋แล้วก็คุณแม่คงให้โอกาสแล้วก็เรามาคุยกันในเรื่องของประเด็นข้อกฎหมายแล้วก็ทางออกแน่นอนมันต้องมีทางออกที่ดีแน่นอนครับสิ่งที่ผมทำได้ขอบคุณแล้วก็ขอโทษขอบคุณที่เขาให้โอกาสแล้วก็ขอโทษในสิ่งไหนที่มันผิดที่มันไม่ดีเพราะผมทำแบบนี้มาตลอดอยู่แล้วขอบคุณและขอโทษตลอดผมคิดว่าเขาคงจะให้อภัยหรือให้โอกาสในส่วนนั้นก็ต้องพี่ต้องไปฝากไปทางของคุณเอแล้วก็คุณแม่ที่เราจะได้มาคุยหาทางออกกันครับกลับออกไปแล้วเราจะทำอะไรบ้างครับก็วางแผนกันว่าจะทำบุญนะทำบุญแล้วก็ทำงานเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ได้ประกันตัวปุ๊บนะคะครูไพบูลย์ก็ได้โพสต์ครั้งแรกผ่าน Facebook ส่วนตัวบอกว่าขอบคุณพี่กิ๊กซาร่านิวเอลเด้งคุณอ้อยสุวรรณบนนะคะแล้วก็ทนายท็อปพี่ชายแล้วก็ครอบครัวน้องๆทีมงานพนักงานทุกคนตลอดจนทุกท่านที่เมตตาเป็นห่วงถามไถ่ด้วยความหวังดีมากๆเลยนะครับทุกอย่างผิดพลาดได้ทุกคนก็ผิดพลาดได้ตั้งหลักใหม่เริ่มต้นใหม่เดินทางใหม่ขอบคุณจากใจจริงครับสู้กันต่อไปครับแฮชแท็กเส้นทางลูกผู้ชายก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยการตัดสินยังไม่ได้จบสิ้นสุดนะเพราะว่าจากศาลอุทธรณ์ตอนนี้อยู่ที่ศาลฎีกาก็รอกันต่อว่ากันไปตามตัวบทกฎหมายว่ากันไปตามศาลแล้วก็ว่ากันไปด้วยมูลความจริงหลักฐานชี้ชัดอย่างไรก็ต่อสู้กันไปนะคะถูกต้องครับครับ